สวัสดีครับผมอุ้ยซาวแมนครับผมมีทริปดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับในเรื่องของการใช้บอร์ด Avolite Tiger Touch นะครับ EP นี้เป็น EP ที่6แล้วนะครับเนื่องจากมีคำถามเข้ามาว่าชุดปุ่ม Playback ที่เป็นมาโครตรงนี้นะครับที่ผมทำกรอบเสียงเหลืองเนี่ยมันทำเป็นกดติดปล่อยดับยังไงนะครับเพราะปกติแล้วมันเป็นกดติดแล้วก็กดดับแล้วก็มันติดเอฟเฟคด้วยดังนั้นทำเป็นกดติดแล้วก็ปล่อยมือให้มันดับแล้วไม่ติดเอฟเฟคยังไงมีทริปดีมาฝากครับWe Sound Designer พื้นฐานก่อนเลยนะครับสมมุติผมจะบนมาโครเนี่ยผมจะทำเป็นตัวบนมาโครเนี่ยนะครับสักปุ่มเนี่ยผมจะเอาไว้เติมพวกเอฟเฟคต่างๆกดสโตรบนู่นนี่นั่นถ้าดูขวามือตอนนี้เป็นผมจำลองเป็นบอร์ดไทเกอร์ทัชนะครับซ้ายมือก็คือเสมือนว่ามันอยู่ในจอทัชสกรีนตรงนี้นะครับถ้าเป็นบอร์ดจริงๆนะครับก็คือซ้ายมือนี่นะซ้ายมือทั้งหมดนี้นะครับสมมติผมจะทำเป็นสโตรบนะครับเนี่ยก็เรียกมาแล้วก็โอเคเนี่ยแล้วก็ผมอยากได้สโตรบสักอันไว้เติมเอฟเฟกต์บนปุ่ม Playback บนมาโครเนี่ยนะครับผมก็ใส่ตัวชัตเตอร์เข้าไปนะครับหมุนอันเนี้ยเนี่ยสมมติว่าผมอยากได้แบบนี้นะครับผมก็เรคคอร์ดดูที่ขวามือนะครับดูที่บอร์ดเรคคอร์ดท่านใดมีบอร์ดก็กดบอร์ดไปพร้อมกันนะครับเลือกเป็นฟิกเจอร์โหมดแล้วก็เอาลงมาครูนะครับ exit เคลียร์ไปนะครับทีนี้ default มันจะเป็นกดติดแล้วก็กดดับกดติดแล้วก็กดดับแล้วก็เวลาเติมซีนเนี่ยนะครับมันจะติดซีนด้วยกดติดกดดับเห็นไหมไม่ดับติดซีนเห็นไหมนี่คือปัญหานะครับวิธีการง่ายๆที่ไม่อยากให้มันเวลาเรากดปุ่มมาโครนี่กดมือกดเข้าไปแล้วก็ปล่อยมืออยากให้มันดับแล้วก็ไม่ให้มันติดเอฟเฟกต์ที่เราใส่ไปด้วยให้มันคืนซีนเอาง่ายๆทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับไปที่ Playback Option นะครับถ้าท่านมีบอร์ดก็คือกดปุ่มจัดทัชสกรีนตรงนี้ก็ได้นะครับที่ในบอร์ดหรือกดปุ่ม B ตรงนี้ก็ได้นะครับ Playback Option นะครับผมกด Playback Option นะครับแล้วก็เลือกดูตามเมาส์ผมนะครับถ้าตอนนี้มีบอร์ดก็คือเลือกตัว Playback ที่เราจะทำเป็นกดติดปล่อยดับนะครับผมกดเลือกเข้าไปนะกด Playback นะครับกดมาโครที่เราเลือกกดไว้จากนั้นนะครับถ้าท่านใดนะครับที่เพิ่งทำใหม่มันจะอาจจะขึ้นทางช่องทางขวามือนี้ก็ได้นะครับเป็นออปชันที่เลือกนะครับหรือดูที่ Playback Option ซ้ายมือล่างนี่ก็ได้นะครับไปที่ Handle นะครับไปที่ Handle นะครับไปที่ Key Profile ปกติแล้วนะครับค่าที่เราเลือกมันจะเป็น Global อยู่นะครับเป็นค่าพื้นฐานนะครับให้เราเข้าไปที่Add New นะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่อะไรก็ได้เป็น Flat นะครับกดโอเคนะครับจากนั้นดูที่ช่องขวามือนะครับใน Touch Screen หรือในบอร์ดของท่านนะครับมันจะมี Touch Key Blue Key Back Key 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 นะครับเกรย์คีย์นะครับก็ให้เลือกเป็นทัชคีย์นะครับเข้าไปแล้วก็มันจะมีปุ่มต่างๆชนิดของปุ่มต่างๆให้เลือกว่าจะเป็นสวอปเป็นทามแฟดเป็นแฟดนะครับดังนั้นถ้าเราอยากให้มันกดติดแล้วก็ปล่อยมือให้มันดับก็เลือกเป็นแฟดคีย์นะครับดู Playback Option ด้านล่างตรงที่ Handle นะครับตรงที่ Key Profile มันก็จะเลือกชนิดเป็นกดติดปล่อยดับแล้วนะครับจากนั้น exit clear นะครับแต่ยังไม่หมดนะครับตอนนี้มันจะติดเอฟเฟกต์อยู่เวลาเรากดติดปล่อยมือมันก็ติดเอฟเฟกต์อยู่ขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าไม่อยากให้ติดเอฟเฟกต์นะครับก็ไปที่ Playback Option เหมือนเดิมนะครับส่วนที่2แล้วนะครับอันที่1ก็คือเซตเป็นกดติดปล่อยดับเป็นแฟดคีย์ต่อไปก็คือเป็นไปที่ Playback Option เหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับดูด้านล่างซ้ายมือนะครับไปที่ Release นะครับตอนนี้มันเป็น Global อยู่ไปที่ Release Mark นะครับกดเข้าไปนะครับปุ่มนี้ปุ่มคือฟังก์ชันอะไรคือเสมือนว่าเวลาเรากดติดปล่อยดับถ้าตอนปล่อยมื
ให้คลายอะไรออกไปบ้างถ้าเราไม่เลือกตัวนี้นะครับมันจะติดเอฟเฟกต์ดังนั้นเวลาปล่อยมือให้คลายทุกอย่างออกไปด้วยดังนั้นผมก็เลือกเป็นให้คลายดิมเมอร์ด้วยให้คลายแพนทิลด้วยให้คลายคัลเลอร์โกลบอลให้คลายทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกับเอฟเฟกต์แค่นี้เลยนะครับแล้วก็แตะออกจากนั้นรีลีทไทม์คือเวลาที่คลายวิธีเวลาที่คลายเอฟเฟกต์จากเพย์แบ็กตรงนี้นะครับจะเลือกเป็นโกโบก็ได้หรือผมก็ใส่ศูนย์ไปเลยให้คลายไปตรงๆเลยนะครับนี่ศูนย์วินาทีไปเลยจบนะครับเพราะนั้นถ้าดู Payback Option ตรงนี้นะครับ Handle ก็คือการใช้งานปุ่มมันก็จะกลายเป็นแฟลตแล้วนะครับกับรีลีทคลายอะไรออกไปบ้างเวลาปล่อยมืออ้าวลองดูนะครับ Exit Clear สมมุติว่าผมเล่นซีนอะไรก็ตามเล่นๆอยู่นะครับผมอยากเติมสโตปที่ผมทำไว้ปล่อยมือแล้วกระดับกดดูเมาส์ตรงนี้นะครับถ้าท่านมีบอร์ดก็กดไปที่บอร์ดพร้อมกันนะครับกดปล่อยเห็นไหมครับมันก็จะไม่ติดเอฟเฟกต์กดโศบปล่อยมือเห็นไหมครับมันก็คืนซีนเดิมก็คือไอ้มาโครตรงเนี้ยที่เราตั้งไว้ปกติมันจะเป็นกดติดกดดับแล้วก็มันจะติดเอฟเฟกต์ถ้าไม่อยากให้ติดก็ต้องทำแบบนี้นะครับกดติดปล่อยดับแล้วคืนซีนเอาไว้เติมเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเอาไว้เปิด CO2 ก็ได้เอาไว้ปล่อยเปเปอร์ชูตก็ได้เอาไว้เปิด CO2 ก็ได้เปิดเอฟเฟกต์ก็ได้หรือเติมอะไรต่างๆแล้วแต่นะครับก็นี่คือ EP ที่6เดี๋ยวติดตาม EP ต่อไปเรื่อยๆนะครับมีคลิปจำนวนมากมายนะครับใน Payback ในช่อง YouTube หรือ Facebook นะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบอร์ดเอาไว้Tiger Tan นะครับก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับตั้งแต่พื้นฐานยันแอดวานซ์เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจวูซอร์แมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ